และที่สำคัญคือกระจังหน้าเนี่ยไมเนอร์เชนหล่อขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ตลาดหาเยอะนะครับเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ใหญ่ขึ้นหล่อขึ้นเป็นกระจังหน้าเขาเรียกว่าหน้าล็อกโก้นะตัวนี้เป็น 2.8 ตัว G ด้วยท็อปสุดแล้วนะครับ 4 wheel นะครับแล้วก็นี่แหละตัวที่บอกว่าตัวท็อปจริง 4x4 นะ 4x4 ดิฟล็อกเลยนะครับตัวนี้จัดเต็มมาให้เลยนะครับเอกลักษณ์ของตัวท็อปต้องดูที่ตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าอยากได้รีบเข้ามาจับจองเลยรถคันนี้ไม่อยู่นานแน่สีดํา 4 wheel ตัวท็อปใครหาอยู่รีบโอนจองมาด่วนเลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Decusive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับกระบะตัวท็อปใหม่อีกคันนะครับตัวท็อปจริงคันนี้นะครับ Hilux Revo เข้ามาเรื่อยๆที่ Exclusive ของมอเตอร์ของเราทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยตัวท็อปแล้วสวยมากนะ Hilux Revo 2.8 Double Cab 4 Wheel เลยนะครับ 4 Wheel จริงๆหายากมากนะในตลาดเนี่ยเรียกว่ามีอยู่น้อยมากแล้วที่ Exclusive Motor เนี่ยเราก็ยังมีเข้ามาอยู่นะวันนั้นสีเงินรีวิวไปปล่อยหมดแล้วนะครับวันนี้สีดำเพิ่งเข้ามาใหม่ต้องรีบเข้ามาเลยนะใครยังหากระบะ4ประตู 4 wheel ผมบอกเลย 4 wheel เนี่ย Revo เนี่ยขับดีสุดแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดจริงๆนะครับ 4 wheel ตัวนี้ตัวท็อปเรามาดูกันมีอะไรดีบ้างนะครับ 2.8 ตัว G 4 wheel drive คันนี้นะครับหน้าตาแน่นอนปี2018ไฟหน้า Minor Change เรียบร้อยแล้วนะเป็นไฟหน้าแบบ Projector Headlight Daytime Running Light แบบนี้และที่สำคัญคือกระจังหน้าเนี่ย Minor Change หล่อขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ตลาดหาเยอะนะครับเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ใหญ่ขึ้นหล่อขึ้นเป็นกระจังหน้าเขาเรียกว่าหน้าล็อกโก้นะก็คือว่าเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะครับไล่ถึงกันชนด้านล่างเลยนะแล้วก็มีกลอสแบ็กตัดกันแบบนี้ดูหล่อดูดุนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตัดกับสีดำนะครับแบบนี้นะดูเท่มากแมนมากนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกมีให้แน่นอนนะตัวท็อปพร้อมกับกรอบโครเมียมแบบนี้นะครับดูสวยงามดูดีนะครับรถคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากนะสีดำคันนี้ใครหา 4 wheel สภาพสวยๆนะไม่โซมมาดูที่นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นยางติดรถมานะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะไปลุยก็เปลี่ยนหน่อยอันนี้ผมยังเป็นยางติดรถอยู่นี่รถมันเพิ่งเข้าลองให้ดูแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็ก18นิ้วแบบนี้นะครับสภาพสวยนะสภาพสวยจริงนะแม็กเมืองไม่มีรอยเลยนะครับเครื่อง 2.8 ตัวนี้บอกให้รู้ในตัวท็อปนะครับ 2.8 ประตูเป็นแบบ Keyless Entry เรียบร้อยนะครับตัวท็อปถึงจะมี Keyless Entry ให้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่แหละตัวที่บอกว่าตัวท็อปจริง 4x4 นะ 4x4 ดิฟล็อกเลยนะครับตัวนี้จัดเต็มมาให้เลยนะครับด้านหลังตัวที่บอกว่าตัวท็อปคือตัวนี้ครับตัว G ตัวนี้เป็น 2.8 ตัว G ด้วยท็อปสุดแล้วนะครับ 4 wheel นะครับด้านหลังแน่นอนมาพร้อมกับมือจับประตูโครเมียมแบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังเรียบร้อยตัวนี้ตัวท็อปไฟเบรกตัวที่3มีมาให้ที่ฝาท้ายนะครับไฟท้ายยังเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะแต่อยู่ในสภาพสวยเงางามกันชนสมบูรณ์นะครับสภาพสวยมากนะครับมาดูด้านในนะไลเนอร์มีมาให้เรียบร้อยนะสภาพสวยกริบเลยไลเนอร์ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าสภาพโครงสร้างเดิมโดยรวมเนี่ยเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จุดสปอตต่างๆเดิมหมดนะครับรถไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะสวยมากนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะตัวนี้ฝาท้ายเดิมนะครับเนี่ยซีลเลอร์เดิมหมดมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะถลอกบ้างนี่ขนของตามปกตินะแต่สภาพโดยรวมสวยนะสวยมากสวยจริงไม่จริง 4 wheel เนี่ยสิ่งที่ต้องดูคือด้านล่างนะต้องมาดูด้านล่างกัน 4 wheel ส่วนมากเขาใช้ลุยกันนะแต่คันนี้เนี่ยสวยนะเนี่ยดูผมให้ดูนะสภาพสวยกริบเลยนะครับยางเงินอะไรก็ยังมีอยู่ครบนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะสำหรับรถ 4 wheel วิ่งเยอะนิดนึงนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่อีกทีนึงแต่ถ้าเทียบกับปีแล้วก็พอรับได้แล้วก็เรียกว่าสภาพโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับรถ 4 wheel ทั่วไปนะที่ค่อนข้างจะโซมหน่อยแต่อันนี้สมบูรณ์จริงนํามาดูด้านในกันว่าเป็นไงมั่งด้านในนะครับแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะมี keyless entry ให้เรียบร้อยนะครับด้านในเนี่ยเค้าเป็นเบาะหนังอันนี้จากโรงงานเลยนะครับเป็นโทนสีดํานะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับแบบ8ทิศทางอันนี้สมบูรณ์มากนะครับยังใช้งานได้ดีเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวท็อปปุ๊บนี่แม่โคตรแมนเลย
เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับมีปุ่มสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับตัวท็อปเอาละเลขไม้นะครับ 162,000 กิโล 162,000 สำหรับรถปี2018ก็ตีไปประมาณสัก4ปีกว่า5ปีนะครับปีนึงก็อยู่ประมาณ 40,000 โลก็ผมว่าโอเคนะถ้า 40,000 โลอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับก็ถือว่าเอาล่ะรถวิ่งใช้งานแต่วิ่งปีละ 40,000 โลตัวนี้ไมล์แท้การันตีนะครับที่นี่เราไม่มีการกลับไมล์นะการันตีเลขไมล์แท้ทุกคันถ้ามีการกลับไมล์มาคืนผมรับคืน 100% เลยนะครับอันนี้แต่รับประกันได้เลยว่าไม่มีเพราะเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกก่อนจะส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับเอาล่ะด้านในแดชบอร์ดตัวท็อปแน่นอนอันนี้เอกลักษณ์จะเหมือนกับเลโว่ทั่วไปนะแดชบอร์ดก็จะเป็นทรงเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันเห็นชัดๆก็คือนี่ครับแดชบอร์ดเขาจะมีเป็นตัว G เนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบนี้เป็นเส้นโครเมียมคาดอยู่บนไอ้ที่เป็นพลาสติกอินเสิร์ตสีเงินมันจะดูหรูหราขึ้นมานะมีเงาวับขึ้นมาอย่างนี้อีกอันนึงอีกชั้นนึงเป็น2เลเยอร์ดูสวยงามนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆเหมือนกันนะครับลิ้นชักด้านหน้ามี2ลิ้นชักด้านบนด้านล่างให้เหมือนกันเป็นช่องแอร์ตรงนี้เก็บของเย็นได้นะด้านบนนะครับอันนี้ตามสไตล์เลเวลอยู่แล้วตัวกรอบด้านในเนี่ยจะเป็นกรอบแบบ cross back นะครับสวยงามแล้วก็มีจอนี่อันนี้เป็นจออันนี้เป็นจอรุ่นแรกนะยังไม่ได้เป็นจอรุ่น2นะครับอันนี้เป็นจอรุ่นแรกก็จออยู่ประมาณสัก 7.5 นิ้วนะครับก็พอใช้ได้นะครับมีเครื่องเล่น CD ยังมีให้อยู่นะครับมีมาให้เรียบร้อย AM FM เล่นได้นะเชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะครับมีนี่ตัวนี้ Navigation System จากโรงงานแผนที่จากโรงงานมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้เชื่อมต่ออย่างอื่นได้อีกนะครับเป็นพวก USB AUX อันนี้มีมาให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมาให้เรียบร้อยนะแอร์ตัวนี้ตัวท็อปสุดแอร์ต้องเป็นนี่ฮะแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบ1โซนนะอันนี้แต่ว่าก็ถือว่าเย็นเย็นสบายใช้งานง่ายนะครับเหมือน Fortuner เลยนะครับส่วนด้านข้างของแอร์เนี่ยอันเนี้ยเอกลักษณ์ของตัวท็อปต้องดูที่ตัวนี้เลยนะครับมีปุ่มปรับการระบบขับเคลื่อนนะครับของรถ3แบบให้นะครับมีแบบ High 2ก็คือขับเคลื่อน2ล้อแบบล้อหลัง High 4ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับรวมถึงโลโฟอันนี้ขับในทางแบบออฟโรดทุรกันดารอันนี้มีให้หมดนะอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นนะให้ดูที่ปุ่มนี้เลยนะครับถ้ามีก็คือออโต้โฟร์วิลนะครับตัวนี้ด้านล่างลงมาเอกลักษณ์เลเวลแน่นอนมีพร้อมกับ Power Outlet 2ตำแหน่งอันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปให้ด้วยนะคันนี้นะตัวท็อปนะครับเวลารถติดก็ดับเครื่องอัตโนมัตินะครับ Traction Control มีมาให้ระบบช่วยเหลือการลงทางลาดชันมีมาให้และปุ่มสุดท้ายคือดิฟล็อกมีดิฟล็อกให้ด้วยเวลาลุยออฟโรดจัดเต็มจริงนะครับอันนี้ครบถ้วนมากนะครับส่วนที่วางแก้วน้ำนะครับมีให้ด้านหน้าตรงคอนโซลกลางเนี่ย2ตำแหน่งแล้วก็มีด้านข้างให้นะครับด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งให้อีกอย่างละตำแหน่ง4ตำแหน่งเลยนะเยอะมากนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดอันนี้แหมใช้งานดีแล้วก็ทนทานนะครับมีสปอร์ตโหมดให้ชิฟต์อัพชิฟต์ดาวน์ได้ด้วยนะตัวนี้ชิฟต์ที่คันเกียร์นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับให้อีก2โหมดนะครับเป็นโหมด Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะอันนี้ให้เลือกใช้ได้ด้วยอันนี้ดีนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับอันนี้ใช้งานง่ายตามสไตล์รถกระบะแล้วก็มีช่องเก็บของกระจุกกระจิกเล็กน้อยอยู่ตรงนี้รวมถึงช่องเก็บของด้านหลังตรงนี้มีมาให้ด้วยอันนี้นะครับมีข้างในเนี่ยยังมี Power Outlet ให้อีกสามารถเรียกว่าเป็นปลั๊กดีกว่าเป็นปลั๊กเสียบนะครับ220โวลต์มีให้อันนี้เหมือน Fortuner เลยนะครบถ้วนเลยนะคือตัวท็อปถึงจะมีให้นะครับแล้วตัวนี้วัสดุหุ้มหนังนี่เขาใช้อย่างดีเลยเนี่ยเหมือนเบาะเลยนะดีสมบูรณ์มากนะครับด้านหน้าเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยนี่จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมัลติฟังก์ชันเนี่ยมีมาให้2ด้านนะครับด้านซ้ายเนี่ยใช้ควบคุมพวกจอวิทยุต่างๆตรงนี้นะครับมี voice control แล้วก็มีวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมจอมัลติฟังก์ชันดิสเพลย์ตรงนี้นะครับประมาณ 4.2 นิ้วนะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆของรถได้นะอันนี้เยอะแยะเลยนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับระยะทางคงเหลืออะไรนี่มีมาให้ดูรวมถึงมีเข็มทิศให้ด้วยนะอันนี้มีเข็มทิศมาให้ด้วยเป็นแบบดิจิตอลเลยเจ๋งดีนะครับด้านล่างลงมาจะมีตำแหน่งของสติ๊กออกมาอันนึงนะครับเป็นก้านออกมาครูสคอนโทรลมีมาให้ด้วยตัวท็อปมีมาให้เต็มเลยนะครับก็โดยรวมค่อนข้างครบถ้วนนะสภาพก็สมบูรณ์ดีเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ้าวด้านหลังมีมือจับขึ้นให้นะ มีมือจับขึ้นให้นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสมบูรณ์นะอันนี้มีพรมโตโยต้าอยู่เลยอันนี้ดีนะครับมีพรมให้ด้วยสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีนี่ที่เราเห็นเอกลักษณ์เลยช่องแอร์ตัวท็อปจะมีช่องแอร์ให้คนนั่งด้านหลังเอาใจคนนั่งด้านหลังด้วยนะครับฮุกเกี่ยวของมีให้2ตำแหน่งนะครับพร้อมกับกระเป๋านี่กระเป๋าใส่ของมีมาให้2ตำแหน่งเช่นกันนะครับตำแหน่งการนั่งดีมากนะครับเลเวลเนี่ยผมชอบที่สุดละนะครับแล้วก็เวลาเดินทางไกลก็สบายด้วยนี่มีที่เท้าแขนพร้อมที่วางเจ้าน้ำให้2ตำแหน่งนั่งเหมือนนั่งแบบลูกรถ PPV ดีๆเลยนั่งสบายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการพับเบาะดีกว่านะพับเบาะเนี่ยก็
เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็พับเบาะได้แบบ60-40นะครับอันนี้มีตะขอเกี่ยวให้นะครับมีฮุกเกี่ยวให้ก็เกี่ยวที่คอตรงนี้นะครับนี่ก็เรียบร้อยละนี่พับแบบ40-60ได้นะอยากจะขนของเพิ่มนี่คือประโยชน์การใช้งานที่ดีของรถกระบะ4ประตูเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าจุดขายคือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์สุดยอดเลยเป็นเครื่องรหัส 1GD 2800cc บวกเทอร์โบแปรผัน177ม้าเลยนะใช้ใน Fortuner ตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อก็เหมือนกันกับระบบ Sigma 4ที่ใช้ใน Fortuner ตัวท็อปเหมือนกันขับดีมากนะต้องบอกให้เลยขับดีมากเครื่องกำลังดีมากนะครับไม่ว่าจะวิ่งทางไกลทางใกล้ทางใกล้ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย 2,800 เปลืองน้ำมันเปล่าไม่นะคันนี้โอเคเลยแล้ววิ่งทางไกลเนี่ยยิ่งถ้ารอบมันใช้เนี่ยมันใช้รอบต่ำด้วยขับสบายนะประหยัดน้ำมันวิ่งทางไกลผมว่าประหยัดน้ำมันกว่าเครื่อง 2,400 อีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะแล้วก็เครื่องก็ทนทานนะครับดูแลรักษาง่ายเรามาดูกันนะว่าโครงสร้างรถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับสวยครับน็อตไม่มีขยับนะครับซีเลอร์เดิมหมดนะครับที่นี่เราคัดรถหมดนะเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเพลทตัวนี้เป็นเพลทปี2017นะครับเดือนเดซ ember คือ17จด18แต่มันปลายปี17แล้วอะเดซ ember เลยผลิตนะนั้นตัวนี้ได้18จด18นะครับจด18ต้นปีนั้นยอดจัดเนี่ยล้นเต็มๆและที่สำคัญนะรถคันนี้เนี่ยผมบอกให้ก่อนเลยนะคนหาเยอะจริงนะ4 wheel อะถ้าจะหา4 wheel หน้าล็อกโก้คันนี้ไม่ควรพลาดสีดำด้วยหายากมากนะครับมาดูราคากันดีกว่าราคารถคันนี้นะครับออกห้างเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะ 1,153,000 บาทโคตรแพงเลยนะรถล้านกว่าบาทนะรถประมาณ 1,500,000 เลยวันนี้เนี่ยเป็นมือ2ราคาผ่านไปแล้ว4ปีเสร็จนี่เท่านี้ครับ 899,000 บาทเห็นว่าราคาไม่ค่อยตกนะราคาดีมากนะครับรถกระบะ4ประตู 4 wheel ของ Levo เนี่ยคนหาเยอะจริงราคาไม่ค่อยล่วงงั้นคุณลูกค้าอยากจะได้ผมบอกให้ราคาเนี่ยเด็ดสุดแล้ว 900,000 กว่าเขาก็มีตั้งนะแต่ผมตั้ง899ไม่ถึง 900,000 คุณลูกค้าอยากได้รีบเข้ามาจับจองเลยรถคันนี้ไม่อยู่นานแน่สีดำ 4 wheel ตัวท็อปใครหาอยู่รีบโอนจองมาด่วนเลยนะครับนะรถสวยๆนะมีให้เลือกเยอะนะที่ Cruise Motor ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าต้องการจะรีบติดต่อฝ่ายขายอย่างด่วนนะนี่ช่องทางด้านล่างเบอร์ติดต่อพร้อม QR Code ให้เลยนะครับรถสวยๆยังมีเข้ามาอีกเยอะนะ 4 wheel เราผมก็ยังหาเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครหา 4 wheel หากระบะยกสูงมาที่ Cruise Motor เลยนะครับฝากติดตามรถสวยๆที่เข้ามาทุกวันที่ Cruise Motor ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ